กรณีเรื่องบ่อนที่มีการจับกลุ่มแล้วบ่อนตอนนี้ที่มีสั่งท่านรองสุริรัตน์ที่ดูแลหน้างานป้องกันปราบปรามและให้ไปเช็คที่ว่าเป็นที่มาที่ไปใครอะไรยังไงนะครับก็ให้แล้วก็รีบไปขึ้นมาครับแล้วก็เราก็ถ้ามีการตรวจสอบมีมูลข้อมูลเราก็จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไปอันนี้เราดำเนินการแล้วก็พี่สั่งและเรื่องพวกนี้เรื่องไปยุ่งไม่ห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะคนจีนที่ระบุว่ามีการมาเช่าโรงแรมอันนี้อะไรพี่ยังไม่รู้เลยตอนนี้พี่เพิ่งสั่งพอดีที่พี่ไปประชุมที่กองทัพไทยมาก็ให้ท่านตายไปหาข้อมูลขึ้นมาแล้วรีบรายงานพี่ขึ้นมาในวันนี้เย็นนี้ต้องรายงานแล้วเพราะพี่จะต้องวางมาตรการและให้เจริญเข้าลงไปตรวจสอบก็คือใครมีส่วนรู้เห็นหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เลยเราทำงานเรื่องคู่กับกรมการปกครองเรื่องอบายมุขต่างๆครับท่านและในส่วนตรงนี้เราจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปล่อยปละละเลยอันนี้แน่นอนถ้ามันถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยใช่ไหมครับรอรายงานขึ้นมาก่อนเราก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่ในเรื่อง5เสือกองทัพมันนโยบายที่ไอ้5เสือที่ต้องย้ายลงพักเนี่ยเรายังไม่มีนโยบายขอให้ข้อมูลมันชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องว่าไปแต่นี่ถือว่าเป็นหน่วยนอกเข้าไปจับหรือว่าร่วมกันจับครับท่านคือมันยังไม่ได้รายงานเข้ามาเลยทีนี้ตม.ก็มีคนต่างด้าวด้วยก็ต้องไปสื่อสารว่าให้เขารายงานขึ้นมาก่อนที่พี่ยังไม่มีข้อมูลจริงๆเพราะมาไปประชุมกองทัพไทยมาแต่เห็นฟีดข่าวในโซเชียลแล้วก็เลยท่านลองตายไปประชุมไปเดี๋ยวรอให้พี่รายงานขึ้นมาพี่ไม่รู้ข้อมูลจริงถึงจะโยกย้ายไม่ใช่ช่วงแต่งตั้งคุณก็อบายมุขมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องปราบปรามอบายมุขมันนี่ชัดเจนนั้นถ้ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวรายงานที่มาก็จะดูแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป